สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัว Slide On Camper นี่นะ Slide On Slide In Camper มันมีทั้ง Slide In Slide On Slide On Office Pop Top แล้วก็ Bend Motor Home นะครับซึ่งมันเป็นของ Carry Boy นะเห็นใน YouTube นะแล้วเราก็ลองไปค้นเพิ่มนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยมันเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่จริงของผมอะที่ผมทำมันก็จะเป็นแบบเป็นโมเดลที่เราจินตนาการเอาไว้เนาะแต่เจ้าตัวเนี้ยคือมันใช่ในสิ่งที่ผมต้องการเลยนะแต่ว่าโอเคอะราคามันก็แพงอยู่นะเฉพาะเจ้าตัวออฟฟิศเนี่ยก็เกือบล้านแล้วนะยังไม่รวมตัวรถนะครับแต่ผมว่ามันดีนะตรงที่มันสามารถที่จะถอดประกอบได้นะหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีปัญหากับขนส่งหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนรถเราก็สามารถทำได้โดยที่มันยังคงอยู่กับเรานะไอ้ตู้เนี้ยยังคงอยู่กับเรานะครับซึ่งมันดีมากๆเลยแล้วก็ผมก็ลองไปค้นเว็บไซต์นะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ Carry Boy เนี่ยแหละนะเขาก็มีโบชัวร์เนาะตัวออฟฟิศยังไม่มีแต่ว่าตัว Slide In Camper เขาเริ่มเอามาขายในมอเตอร์โชว์แล้วนะซึ่งก็โอเคนะมันก็จะเป็นรถบ้านโดยที่เราสามารถที่จะแยกตัวบ้านกับตัวรถได้นะมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราไปจดทะเบียนอ่ะเราก็เอาเฉพาะรถไปเนาะแล้วก็ไอ้ตัวบ้านเนี่ยเราก็บรรทุกไปเวลาที่เราอยากออกนะมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็มีออนนิ่งแล้วก็สามารถที่จะมีการท็อปอัพของได้นะอุปกรณ์เราสามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะว่าเราต้องการอะไรนะเห็นไหมมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะมีเครื่องปั่นไฟมาให้ด้วยนะแล้วก็ช่วงล่างเป็นอย่างไรนะแล้วก็แอร์คอนดิชันเป็นยังไงมันก็จะแบบเป็นรูปแบบที่แบบสวยงามอ่ะนะมีระดับเลยนะแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะตามคุณภาพมันก็ตามราคาเนาะผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราต้องการอะไรแบบนี้นะเราต้องการที่จะแบบท่องเที่ยวอ่ะนะแล้วก็มีบ้านมีห้องน้ำอันนี้มันจะมาครบเลยนะมีห้องน้ำเสร็จเลยมีแอร์เสร็จเลยนะมันก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าจะไปจอดที่ไหนเนาะเพราะว่ามันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของตัว Slide In Camper นะไว้ด้านล่างนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือว่าจะไปดูที่งานโปรโตโชว์ก็ได้นะเขาน่าจะทำตลาดแล้วสำหรับตัวนี้นะซึ่งมันตอบโจทย์มากๆนะไม่ต้องไปบิ้วรถทั้งคันนะของผมอ่ะบิ้วมาทั้งคันนะแต่ว่ามันก็ใช้สำหรับขนของได้นะผมยังไม่ได้มีห้องอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรูปแบบที่แบบผมว่าน่าสนใจนะและถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะว่าอันนี้มันเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับคุณหรือเปล่านะหรือว่าคุณมีวิธีที่น่าสนใจในการทำแคมเปอร์แบบไหนก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เนาะ